ก็ตอนแรกนะคะที่เรามาแจ้งความก็ด้วยความตั้งใจนะคะคือเนื่องจากเราโดนดูหมิ่นแล้วก็ดูถูกนะจ๊ะนะคะจากข้อความนะคะที่ดูหมิ่นบุพการีของเราเนื่องจากด้วยความที่เราโพสต์คลิปนะคะเกี่ยวกับพยานมากความเชื่อความศรัทธาใช่ค่ะในกรณีที่ด่าทอเราต่างๆหรือวิจารณ์เราต่างๆอันนี้เราก็ถือว่ายกให้ถือว่าสนุกได้สนุกไปแต่ในกรณีที่ด่าทอเรื่องบุพการีของเราว่าแม่เราเป็นกะหรี่แล้วอันนี้ก็คือเรายอมไม่ได้จริงๆเราก็เลยต้องเข้ามานะคะเพื่อแจ้งดำเนินคดีตรงนี้ในส่วนของชื่อเสียงเงินทองตรงนี้เรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องการแต่สิ่งที่เราต้องการให้คุณออกมารับผิดชอบคือเราอยากให้เขามากราบขอขมาพ่อกับแม่เราค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการเลยแล้วก็อยากเห็นหน้าอยากเจอตัวค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้แล้วนะคะทางพี่ตำรวจเขาก็เดี๋ยวจะในขั้นตอนของการสืบหาตัวคนใช่เพราะว่าตอนนี้คือหนึ่งคือยากเพราะเขาเล่นทั้งปวดทั้งในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ทั้งใน LINE แอดทีนี้ในกรณีที่ในไลน์แอดเนี้ยก็จะตามหายากเพราะทั้ง ID นั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะรีบเร่งนะคะจัดเขาเรียกว่าตามหาบุคคลที่ดูหมิ่นเราเนี่ยออกมาให้แบบว่าได้เจอให้เราได้เจอแน่ๆ อันนี้หลายคนไหมคะหรือว่าในกรณีเราแจ้งอันนี้คือคนเดียวที่ด่าบุพการีเราแบบหนักหน่วงแต่ถ้ายังมีอีกซึ่งใน TikTok อันนี้เราต้องกล่าวไว้ก่อนนะคะใน TikTok คืออีกเยอะมากเยอะมากจริงๆถ้าไม่แผ่วให้เรานะไม่เบาให้เราซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เราทำนะคะหนึ่งในส่วนตัวของลาล่ากับธัญญาเนี่ยเราสองคนมีการทำธุรกิจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องแป้งลูกสาวพญานาคในส่วนของเราไปที่เห็นคลิปหลายอย่างคือเราทำการบวงสรวงเพื่อธุรกิจของเราด้วยความเชื่อและความศรัทธาของเราอย่างจริงจังด้วยใจที่เปี่ยมล้นแต่ในแต่ละท่านเห็นพร้อมต้องใจที่ไม่เหมือนกันเราไม่ว่าไม่เป็นไรติตำหนิเตือนเราได้เราเชื่อเราฟังแต่อย่ากล่าวถึงบุพการีของเราในทางที่เสื่อมเสียอันนี้เราทนไม่ได้จริงๆค่ะฉะนั้นจะต้องเห็นอีกลาล่าเชื่อว่าจะต้องเห็นอีกหลายๆคลิปนะคะในส่วนของการรำบวงสรวงของเราซึ่งเราทำเราสำเร็จเราได้มันเห็นผลเราถึงจัดงานบวงสรวงเพราะในกรณีจัดงานบวงสรวงมันต้องใช้งบประมาณเยอะมากฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เราได้มาค่ะเราแบ่งไปทำบุญอยู่แล้วแน่ๆการบวงสรวงใช้ปัจจัยอยู่แล้วแน่ๆเมื่อเราสำเร็จเราได้กล่าวด้วยสัจจะวาจาทุกอย่างที่เราได้กล่าวไปนั้นเราถึงจัดพิธีเพื่อแต่เนี้ยในคนที่คิดต่างอ่ะ TikTok เยอะมากด่าเราเยอะมากจริงคือมันเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะก็อยากให้แบบว่าให้เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ก้าวไก่ความศรัทธากันก้าวไก่อย่างเดียวไม่ได้ไม่ว่าคือมาด่าถึงบุพการีเรามันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจมากคือต้องถามก่อนเพราะความที่มันมีกรณีแบบเยอะมากที่ดาราเราค่ะต้องเอามาให้ได้ค่ะไม่ใช่ค่ะต้องตามให้ได้เพราะเราอะเราทุกคนเกิดมาจากแม่ซึ่งออกมาในทางเดียวกันอะฉะนั้นอย่าด่าทอในสิ่งที่เราสำเร็จมันวันนี้ด้วยความกตัญญูเรามีชื่อเสียงวันนี้ด้วยความที่เรารักพ่อรักแม่เพราะเขาให้กำเนิดชีวิตเรามาฉะนั้นคุณจะมาด่าสิ่งที่คุณเกิดมาเหมือนเราอะไม่ได้วันนี้เราก็ต้องตามเรื่องให้ถึงที่สุดก็คือแจ้งทางพี่พนักงานเพราะพี่ตำรวจไปแล้วว่าสืบไม่ได้ได้ค่ะเพราะว่าเขาก็ฉลาดน้อยไปหน่อยที่เอาเฟซบุ๊กมาถล่มเราอีกใช่ในทางไลน์อาจจะไม่ได้ทีนี้มันก็ต้องแจ้งไปถึงว่าเขาอาจจะต้องบุกไปถึงตัวคือเช็คอุปกรณ์สื่อสารเขาว่ามีการพูดคุยใดๆอะไรกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าแจ้งไปทางต่างประเทศอเมริกาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอันเนี้ย3ปีน่าจะได้เราดูแล้วเพราะว่าในกรณีอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อที่จะเอาเงินแต่ถ้าเอาเงินมันน่าจะใช้เวลานานคือตามจี้หลายตัวแต่ในกรณีนี้ให้มาขอขมาเพราะว่าคิดว่าล่าเกินจะทนละแต่ล่าโดนดูถูกมาเยอะมากพอแล้ว 2-3 ปีมันเนี่ยกับโซเชียลที่เราอยู่กับโควิดที่เราเฉยแล้วเฉยอีกกับสิ่งที่แบบ
ด่ารูปลักษณ์เราเอ่ยด่านั่นด่านี่เราก็อุตส่าห์เฉยให้เราพยายามบอกช่างมันเถอะช่างมันเถอะทำบุญคนมันสนุกคนมันเหงาคนมันเครียดแต่คราวนี้เล่นไปถึงพ่อถึงแม่เนี้ยมันเราแบบไม่ยอมค่ะอันนี้คือไม่ยอมแน่ๆได้เตือนเขาหรือยังคะเราเตือนเขาแล้วค่ะเรามีข้อความแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทางกฎหมายดำเนินคดีนะเตรียมเงินไว้ให้พร้อมเขาก็ยังไม่หยุดยั้งเขาก็ยังขู่ไปแล้วพิมพ์บอกไปแล้วว่าให้หยุดบอกพอเราก็บอกว่าสนุกเขาก็บอกว่าสนุกจังเลยกว่าของเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แม่มึงให้อะไรนะให้ประมาณว่าแช่งให้พ่อแม่เราตายก็จะเอาเหรียญเอาแป้งไปทาแป้งที่เราทำอ่ะเอาไปทาหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยมันแบบมันท้าทายอ่ะคือด้วยคนที่แบบบูชาพญานาคอยู่แล้วเขาก็ไม่โอเคกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าอ้าวแล้วทำไมแล้วเขาก็สวดเรากลับมาว่าเอาแล้วมึงไม่มีแบบพระพุทธศาสนาในการเขาคือก่อนที่เราจะไปในสายต่างๆนานานะคะในการมูต่างๆนานลาล่าอาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วมันต้องกล่าวคำนี้เรามีพระเราเป็นสายพุทธอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องอาราธนาสิ่งนี้ก่อนขึ้นพิธีกรรมอย่างอื่นแล้วเราก็เลยว่าเขาควรเข้าใจในสิ่งไม่จำเป็นต้องเข้าใจแต่ก็ไม่ต้องกระทำในสิ่งที่อยากทายไม่แช่งค่ะไม่แช่งแต่ละเชื่อผลแห่งกรรมกฎแห่งกรรมกับสิ่งที่เขาได้กระทำอย่างถ้าสมมติถ้าแบ่งเป็นสิ่งที่เราอยู่ละล่าอยู่บนโลกความจริงอยู่บนโลกของมนุษย์สิ่งเดียวที่คุ้มครองเราอยู่ตอนนี้ก็คือทางด้านกฎหมายอันนี้คือความจริงที่เห็นได้ชัดฉะนั้นการด่ากันไปด่ากันมาหรือพิมพ์สาดกันไปไม่ได้เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราตอนนี้คือกฎหมายสามารถปกป้องเราได้ฉะนั้นวันนี้ก็คือเราก็เลยต้องเข้ามาหาตำรวจแล้วก็ใช้สิ่งนี้ในการปกป้องเราแบบเต็ม 100% โอเคค่ะก็ต้องขอโทษพ่อแม่มันนี่แหละค่ะสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เราต้องการให้เขาติดต่อมาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องทำคือกราบขอขมาพ่อแม่เรากราบเท้าลงงามๆเลยอ่ะไม่ค่ะต้องออกสื่ออย่างนี้เลยในเมื่อคุณพิมพ์เราเตือนไปแล้วว่าให้หยุดให้เบาให้พอแต่เขาสนุกฉะนั้นสิ่งที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาก็ต้องการแสงเหมือนกันฉะนั้นทำก็ให้อยู่ในกลางแจ้งก็อยู่ในกลางแสงไปเลยให้ทุกคนได้รับได้รู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย1คนเท่านั้นแต่อันนี้ก็ขอเตือนก่อนนะนะคะว่าถ้าใน TikTok ยังไม่เบาให้เราอีกนะคะใน TikTok Facebook ก็มีอีกเยอะในส่วนที่โอ้โหพร่ำพรรณนาจนแบบว่าเบาได้เบาเราเตือนแล้วนะคะซึ่งเราเตือนแล้วเคสนั้นเราทำแล้วจริงๆนี่ในกรณีของปกป้องบุพการีเราก่อนนะคะแต่ถ้าใน TikTok ยังไม่ยังให้เราอีกก็จะแคปลายชื่อแล้วนะคะจะมาอีกรอบนึงแน่นอน 100% ให้เขาจริงทั้งนั้นเลยช่วงนี้อยากได้เงินทำบุญด้วย ไม่เอามาใช้เองด้วยเดล่าจะบอกได้เลยว่าถามว่าไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาแล้วนับถือค่ะรายได้ส่วนนี้ที่เราถ้าดำเนินคดีได้แล้วเรียกเป็นเงินได้ทำบุญเลยค่ะจะเชิญพี่แบบว่าทำบุญแบบค่ะค่ะไม่เอาเงินเคสนี้ไม่เอาเงินก่อนนะเคสหน้าไม่แน่เรื่องคดีตอนนี้ถ้าตำรวจว่าให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวจะตั้งข้อกล่าวหาอีกทีนึงค่ะแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาใช่ไหมเพราะว่ามันมีทั้งในFacebook แล้วก็ใน LINE แอดนะคะในกรณีแบบว่าหมิ่นด้านไหนหมิ่นในกรณีก็ได้แน่นอนค่ะเยอะมากเลยใช่ตอนนี้ยังไม่ได้แบบว่าจะแจ้งข้ออะไรใช่ไหมเราน่ะแจ้งไปว่าหมิ่นประมาทค่ะแต่ในกรณีที่รับเรื่องไว้มันมีหลายอย่างคือในกรณีที่แบบว่าด่าเรียกว่าประจานเราออกสื่อแล้วก็ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงคืออะไรหลายอย่างประมาณนี้ใช่สำหรับอันนี้ใช้คำว่าอันนี้รวบอยู่พี่ก็เขียนสำนวนอยู่ใช่ค่ะรอสำนวนแล้วค่ะเออจังฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติAmarin TV.